สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนอีกครั้งหนึ่งเนาะในคลิปนี้เขาจะมาสอนวิธีการใส่งานโปรแกรม Atari Pad ระบบโปรแกรม Pad ROM Pad ROM 0ของRealme เนาะเครื่องที่ติดล็อกติดรหัสผ่านหรือว่าเครื่องโม่หรือเครื่องอันมีปัญหาข้างเออเลยอย่างต่างๆนานาเนาะเพราะว่าเขาจะ Pad ROM 0ของเครื่องได้เขาก็ต้องมีอัน User มี Password แต่ในวิธีที่เขาจะมาสอนเนี่ยคือว่าวิธีการเขาใส่โปรแกรมในการ Padแต่โปรแกรมที่เขาใส่ก็คือว่าโปรแกรม Atari Pad เนาะแต่โปรแกรมนี้ก่อนเขาจะแพดได้เขาก็ต้องเสียเครดิตเนาะ1เครื่องต่อ1เครดิตมาเบิ่งวิธีการเนาะก่อนอื่นมาเลยเนาะให้ทานมาเขาในเว็บ atarypad.com คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนเนาะคลิกดาวน์โหลดแต่ขอโหลดแล้วนี่มันจะเด้งมาในหน้านี้คลิกกับว่าดาวน์โหลดแต่ของกับไปเจ้าโหลดแล้วเนาะจะโหลดมาจะได้ไฟล์ประมาณนี้เนาะคลิกแยกไฟล์ได้โปรแกรมขึ้นมาแล้วคลิกเปิดแล้วคลิกเปิดแยกมันก็จะเด้งมาหน้าตาประมาณนี้เนาะเป็นโปรแกรมของเขาเนาะถ้าว่าไปที่อันยังบ่เคยใส่จักเถื่อเนาะจะเด้งขึ้นมาประมาณนี้นี่ล่ะเนาะถ้าว่าผู้ใดที่เคยใส่แล้วเจ้าก็มี user password แล้วเจ้าก็มาป้อน user password แล้วก็คลิก log in เลยเนาะถ้าว่าไปบ่เคยใส่จักเถื่อให้เจ้ามาคลิกคำว่า Register ในนี้เนาะคลิกในนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาในนี้แต่ว่าของข่อยเนี่ยข่อยเคยใส่แล้วเพราะว่าคอมเครื่องหนึ่งมันให้ใส่อัน User อันหนึ่งเนาะครับต้องไปหามาใส่ก่อนแป๊บนึงหลังจากของท่านผู้ชมที่ใส่ใหม่ๆเนาะให้เจ้ามาคลิกคำว่า Register ปุ๊บเนาะมันจะเด้งขึ้นมาในนี้มันบอกว่า User และ Password ในนี้ให้เจ้าจดไว้หรือว่ามันจะเด้งมาในโฟลเดอร์ที่เจ้าแยกไฟล์ออกมาในนี้มันจะมี2ไฟล์เป็น Notepad เนาะเจ้าเก็บuser และ password เก็บไว้เนาะเวลาเจ้าเข้าเทื่อหน้าเวลาที่เจ้าจะเข้าเทื่อหน้าเจ้าก็เอามาป้อนใส่แล้วก็มาคลิก log in เลยเดี๋ยวมันก็สามารถเชื่อมต่อได้อันนี้คือไฟล์ของส่วน user กับpassword นี่เก็บไว้นะเป็นความลับไว้เนาะถ้าว่าเจ้าไปเปิดให้ผู้อื่นรู้จักเวลาใดที่เจ้าไปเติมเครดิตเข้าไปเนาะคนอื่นก็สามารถเอาไปใส่เครดิตเจ้าฟรีเนาะเจ้าก็เสียเงินฟรีฉะนั้นเก็บไว้เนาะในเมื่อเขาเชื่อมต่อเจ้ามีขึ้นมาในนี้แล้ววิธีการใส่งานโปรแกรมนี่ก็ง่ายๆเนาะมันก็บ่ค่อยยากปานใดหรอกในเมื่อเจ้ามีโปรแกรมแล้วเจ้ายังใส่บ่ได้เนาะจะต้องอันเติมเครดิตก่อนวิธีการเติมเครดิตก็มาเลือกในนี้ก็ได้เนาะถ้าว่าใครมีบัตรมาสเตอร์การ์ดมีวีซ่ามีอย่างก็มาเลือกในนี้บัตรเครดิตมันก็จะมีขึ้นมาเลือกมาลุ่มนี้มันจะบอกวิธีการเติมบัตรนี้วิธีการใส่งานของมันเนาะง่ายๆหลังจากเราล็อกอินเขาแล้วนะก่อนอื่นมาเลยเนาะถ้าว่าใครที่ยังไม่ทันได้ติดตั้งไดเวอร์ของมือถือ Realme เป็น Oppo Vivo นะเนาะหรือว่าคอคอม CPU คอคอมหรือว่า MTK ให้เจ้ามาคิดกับว่าอย่างนี้นี่ดาวน์โหลดไฟล์เนาะมันก็จะเด้งมาในนี้มันก็จะบอกเขาว่านี่วิธีการแก้มันบอกในนี้เนาะไดเวอร์ทูนแล้วก็เฟิร์มแวร์ฟิกเออร์ต่างๆแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนาะบัดนี้เขาอยากจะอันดาวน์โหลดไฟล์ ROM มาแก้เครื่องมาแก้รหัสผ่านเนาะให้เจ้ามาเลือกคำว่าซอฟต์แวร์อัปเดตเนาะซูมารีนะคลิกเปิด Google Sheet ก็ได้เนาะคลิกขวาเลือกเปิดด้วยตัวนี้หรือว่าดับเบิลคลิกกันมามันก็จะเด้งมาหน้าตาประมาณนี้ให้เจ้ามาคลิกถึงนี่มาเลือกคำว่า Google Sheet ก็ได้คือกันบัดนี้วิธีการดาวน์โหลดอันไฟล์ ROM เนาะของอัน Realme ก็ง่ายๆให้เจ้าเบิ่งในเครื่องเจ้าก่อนในเครื่องของเจ้านะว่าของเจ้าเป็นมือถือเจ้ารุ่นอีหยังเนาะอย่างเช่นให้เจ้าเบิ่ง2อย่างนี่มันจะมีคําว่าพื้นสั้นเนาะมันจะมีตัวเลขขนาดนี่คําว่า RMX เนาะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขอันประมาณจัก4ตัวแบบนี้ส่วนทางหลังนี่บ่ต้องสนใจเนาะจดมาให้เบิ่งซื่อๆแล้วก็ตัวที่2ก็คือว่า PCB number เนาะให้เจ้าจดเอาประมาณจากทางหน้านี่ประมาณจากนี่เนาะช่องโต๊ะทางหน้านี่บ่จดให้จดเอาแต่อันทัดช่องโต๊ะทางหน้ามา5ตัวอีกเนาะ
ประมาณนี้เนาะหลังจากเจ้าหูจักตัวนี้แล้วในมือถือเจ้าแล้วเนาะเจ้าก็เข้ามาในขวานใช่ล่ะนี่เนาะที่เขาเปิดแต่เมื่อกี้นี้มาเลือกรุ่นของเจ้าเลื่อนหากระไดเนาะจะมาเบิกจะมาเบิกนี่เนาะรุ่นของเขานี่เป็น RMX 2185เจ้าก็เลื่อนหาเนาะนี่เลื่อนหาถ้าว่ามันยากการเลื่อนหาของเจ้าจะไม่คลิกในเทิงนี้ก็ได้เนาะแก้ไขคนหาและแทนที่เนาะคนหาเด้มันก็จะเด้งมาในนี้ว่ามันเด้งมาในนี้มันก็จะบอกว่าตัวนี้มันซัพพอร์ตความรุนของเฮาคือว่า IMX 2518เนาะให้บ่มันจะขึ้นมาแต่ตัวนี้หรือว่าตัวนี้มันซัพพอร์ตกับ IMX 2180แล้วก็2189เนาะแต่ของเฮาเป็น2185ก็มาเบิ่งในนี้เนาะบัดนี้เฮาก็มาเบิ่งอีกตัวนึงที่เฮาบอกว่าเฮาต้องฮู้ช่องยาเผื่อให้มันแน่ใจว่ามันถูกกับรุ่นของเฮาเนาะให้ช่องตัวทั้งหน้าบ่เอาเนาะจดมาให้เอาแต่5ตัวนี่เนาะ5ตัวถัดจากช่องตัวทั้งหน้าคือ206 A1 เนาะจะมาเบิ่งในนี้ทั้งหน้านี่นี่206 A1 ใช่บ่ถูกต้อง24 5ตัวทั้งหน้านี่เนาะอันนี้ก็206 A1 206 A1 มันมีหมดบัดนี้มันมี3ตัวนี้เป็น206 A1 เนาะแล้วก็ RMX 2185เนาะบัดนี้เฮาก็มาเบิ่งในคำว่าล่อมอีกบัดนี้เป็นอันล่อมนี่มันซัพพอร์ตอย่างเช่นเฮานี่เป็นคนลาวหรือว่าคนไทยเนาะคนลาวก็ใส่ล่อมไทยศูนย์ไทยเฮาก็มาเบิ่งในนี่มันจะมีคำว่าไทยแลนด์บ่ที่เฮ็ดนี่ตัวนี้เนาะมันมีไทยแลนด์ส่วนพวกนี้บ่มีมันอาจจะเป็นล่อมของต่างประเทศเนาะของพวกอันจีนไต้หวันฮ่องกง EU อีเยอร์ไปเนาะให้จะมาเลือกตัวนี้มันก็206 A1 แล้วก็ RMX 2185มันเท่ากับตัวนี้ก็มาคลิก copy ไฟล์เนาะลิงก์แล้วก็มาเปิดอีกหน้าหนึ่งวางลงไป enter เด้มันจะเด้งขึ้นมาให้ดาวน์โหลดเนาะมันก็เป็นรุ่นของเฮามันก็หากิก6กิกพุ่นแต่ว่าของข้าพเจ้าดาวน์โหลดมาแล้วเนาะหลังจากโหลดมาไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวเนาะมันก็จะเด้งมาในหน้านี่เจ้าจะเบิ่งไฟล์ที่เจ้าเก็บมาแยกไฟล์มันออกรอท่าหลังจากเขาแยกไฟล์เปิดโปรแกรมเปิดโปรเดอร์มาเนาะแต่ต้องบอกก่อนเนาะอันนี้วิธีการเทสแบบนี้ของเขาเนี่ยเขาเฉพาะรุ่นที่เป็น CPU MTK เนาะส่วนของไฟที่เป็น CPU Qualcomm มันจะแตกต่างหน่อยนึงเนาะหลายมือจะมาสอนอีกอันนี้เป็น MTK ก็มาคลิกเปิดตัวนี้ขึ้นมาแต่เขาบ่มีเครื่องมาสอนให้อันนี้มาสอนเผื่อทุกคนที่เจอปัญหาอยากเอาไปใส่อย่างเป็นตะเกียเนาะรอถามเปิดขึ้นมาเด้มันก็จะเด้งหน้าตาโปรแกรมขึ้นมาประมาณนี้เนาะในนี้มันก็ให้เฮาเลือกอย่างอันนี้ลิกิจก็พื้นที่หรือว่าประเทศให้เฮาเลือกเป็นเพราะว่าเลือกล่อมที่เฮาเลือกโหลดมาเลือกโหลดเป็นของไทยเนาะมันก็ต้องบ่แม่นไชน่าแล้วก็บ่แม่นอันยุโรปแล้วก็เขียนว่านอนยุโรปนะแล้วก็มาเลือกอันใส่อันยังก็ user ของเฮานี่นี่เนาะ user password ของเฮา user ตัวนี้เนาะขอตัวนี้มาใส่แล้วก็ password มาใส่ในนี่แต่ต้องบอกก่อนลืมบอกเนาะก่อนเจ้าจะมาใส่ในนี่เจ้ายังแพทบ่ได้เนาะจะต้องมาเติมเครดิตก่อนเนาะนี่เครดิตปัจจุบันนี้เฮายังศูนย์เครดิตเนาะเพราะว่านี่มันเป็นการแพทล่อมศูนย์ฉะนั้นเราต้องเติมเครดิตถ้าว่าเมื่อก่อนเขาจะใส่ user สมัครสมาชิกแต่เดี๋ยวนี้เขามี user แต่เขาต้องใส่เครดิตเนาะมันจะง่ายกว่าฉะนั้นให้เขาไปเติมเครดิตวิธีการเติมเครดิตก็ง่ายๆไปเติมตามเว็บเขาหรือว่าถ้าใครที่บ่จักแนวเติมเนาะบ่มีบัตรบ่มีหยังก็ติดต่อมาได้เนาะที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าที่ Facebook เนาะทางเขาจะรับเติม
250หา300บาทต่อเครื่อง1เครดิตต่อเครื่องมันจากจะเติมเครดิตแล้วมีเครดิตนี่ปุ๊บแล้วเนาะเจ้าก็มาใส่เอาพาสเวิร์ดของตัวนี้แหละตัวนี้มันเออเลยมันบอกว่าตัวเกี่ยวกับเพราะว่ามีเครดิตป่ะไหนจะเกี่ยวกับเพราะยังว่ามีเครดิตเนาะเพราะยังบ่ทันมีเครดิตเขาก็เลยเขายูเซอร์บ่ได้เนาะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมไปเติมยูเซอร์ก่อนไปเติมเครดิตก่อนแล้วก็มาใส่เนาะอันนี้ผมมาสอนวิธีการใช้งานไปคร่าวๆแต่ส่วนวิธีการแพทกันยังทุกคนก็น่าจะรู้จักวิธีการเพราะว่าแล้วถ้าว่าผู้ใดที่เป็นสร้างมือถือแล้วก็น่าจะรู้ส่วนผู้ใดที่เป็นมือใหม่หรือว่าอยากแก้เฉพาะเครื่องเจ้าของก็ให้ไปหาเบิกคลิปอื่นๆของเขามาประกอบส่วนนะเพราะว่าเขาก็เสียใจนำที่เขาบ่มีเครื่องมาเทสมาลอกให้เบิกเพราะว่าเผื่อเมื่อใดเราจะมีเครื่องแต่เขาหูจากวิธีการแก้มันเขาก็จะมาแบ่งปันเนาะถ้าว่าไปที่มาเห็นก็เอาไปใส่ได้น่าจะได้ผลกลับไปเบิกคลิปอื่นๆมาประกอบใส่เนาะแล้วก็อีกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเนาะก่อนเจ้าจะแพทเครื่องเรียวมีทุกรุ่นเนาะรุ่นใหม่ๆเจ้าก็ต้องดาวน์โหลดอันไดรเวอร์ใหม่ไดรเวอร์ล่าสุดของมันเนาะก็คือใช่ละมันจะมีไดรเวอร์อยู่ในนี้เนาะอยู่ในโปรแกรมตัวนี้ละคลิกเข้าไปมันจะมีอยู่ในนี้เนาะล่าสุด3303บ่ไดรเวอร์มาติดตั้งให้มันจบเจือถ้าว่าเจ้าอันเฮ็ดผิดพลาดมันก็จะหักเงินเจ้าไปละเนาะจะเฮ็ดเครื่องบ่ผ่านฉะนั้นให้เจ้าไปหาเบิ่งคลิปอื่นมาเพิ่มเติมเพราะว่าเฮาเสียใจนําที่เฮาบ่มีเครื่องมารองแล้วก็เฮาบ่ได้เติมเครดิตเข้าไปพอเติมเข้าไปมันก็บ่มีเครื่องมาเฮ็ดมันก็เสียเงินละเอาก็เลยบ่เติมเนาะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะส่วนวิธีการเติมเครดิตถ้าว่าไผบ่มีช่องทางอื่นก็คอมเมนต์มาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าแอด Facebook มาเนาะขอขอบใจ